ขออนุญาตประกาศนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังเดินทางมานะครับเป็นข่าวดีนะเราขยายเวลานะครับที่จะแจกหางบัตรนะครับเป็น1ทุ่มครึ่ง19
19:30 น.นะครับขอบคุณครับพระคุณและสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อยู่กับท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้ก็ขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมศาสตราจารย์ดร.ประทุมเจริญรูปขอนำท่านเข้าสู่การบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยกับต้นคริสต์มาสร้องเพลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจัดโดยมูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์ร่วมกับ Church of Praise Singapore และสมาพันธ์คริสตจักรฝั่งทนและสภาวัฒนธรรมเขตบางแคแน่นอนหลายท่านคงอยากจะทราบว่าต้นคริสต์มาสร้องเพลงต้นนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาผมอยากจะขอนำท่านได้รับชมวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อเราจะทราบถึงแนวคิดของโปรเจกต์ต้นคริสต์มาสร้องเพลงในครั้งนี้ถ้าท่านพร้อมแล้วเราจะชมวิดีโอพรีเซนเทชันด้วยกันขอเชิญรับชมได้ครับThank you.
มีข่าวดีมีพรให้กับท่านครับครับเราก็ได้ทราบถึงแนวคิดความเป็นมาที่นำมาสู่การจัดคริสต์มาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นคริสต์มาสร้องเพลงต้นแรกของประเทศไทยในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานทั้ง3ท่านได้ขึ้นมาสู่เวทีแห่งนี้ณบัดนี้นะครับท่านแรกใครขอเรียนเชิญท่านสมชีพชัยเขตรองผู้อำนวยการเขตบางแคขอเรียนเชิญครับและท่านที่สองท่านศาสนาจารย์ดร.วิริชัยโกแวประธานคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยและประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยและท่านที่3พาสเตอร์เชอร์ศิยาภิบาล Church of Praise Singapore ขอเรียนเชิญครับและในขณะเดียวกันกระผมใคร่ขอเรียนเชิญคณะและบุคคลดังต่อไปนี้ได้ขึ้นมายังบนเวทีแห่งนี้นะครับท่านแรกคือท่านศาสนาจารย์วาทะไฟเด่นดีประธานคณะกรรมการจัดงานต้นคริสต์มาสร้องเพลงในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับและทีมศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรในเขตกรุงเทพปริมณฑลขอเรียนเชิญครับและตามด้วยทีมงานสภาวัฒนธรรมเขตบางแคขอเรียนเชิญโอกาสนี้ครับและสุดท้ายขอเรียนเชิญทีมงานประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตบางแคได้ขึ้นมาบนเวทีณโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับครับและในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านศาสนาจารย์วาทะไฟเดนดีซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านศาสนาจารย์ดร.วีระชัยโกแวประธานคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยและประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยกราบเรียนท่านรองสมชีพชัยเขตท่านรองผู้อำนวยการเขตบางแคกราบเรียนท่านศาสนาจารย์สิทธิบาลจากคริสตจักรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและเรียนท่านผู้นำชุมชนท่านวัฒนธรรมที่มาร่วมให้เกียรติกับเราในวันนี้นะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีต้นคริสต์มาสร้องเพลงที่ร้องที่สามารถร้องเพลงได้โดยที่มีคณะนักร้องมากกว่า100ชีวิตอย่างที่ท่านได้เห็นนี้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่จะมอบความสุขให้แก่ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ยินเสียงเพลงในวันนี้ต้นคริสต์มาสร้องเพลงนี้กำเนิดขึ้นจากการร่วมมือของในหลายๆฝ่ายโดยที่มีมูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณที่เป็นเจ้าภาพในสถานที่และเป็นผู้ดำเนินการและมี
คณะสมาพันธ์คริสตจักรฝั่งทนที่ได้สนับสนุนในคณะนักร้องจากหลายคริสตจักรที่มาร่วมกันร้องเพลงมีทางสภาวัฒนธรรมเขตบางแคที่ได้ประช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำให้ชุมชนที่อยู่ในเขตบางแคในชุมชนทั้ง50ชุมชนและมีคริสตจักร Church of Praise จากสิงคโปร์ที่ได้สนับสนุนในด้านการเงินที่เป็นส่วนใหญ่ในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจะมอบความสุขให้แก่ประชาชนและอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้และวัตถุประสงค์ที่2เพื่อจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการคืนความสุขให้กับประชาชนบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงกราบขอเรียนเชิญท่านสมชีตชัยเขตกล่าวแสดงความยินดีขอกราบเรียนเชิญครับท่านเรียนท่านศาสนาจารย์วิริชัยโกแวร์ประธานคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยและประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยท่านคณะกรรมการจัดงานต้นคริสต์มาสร้องเพลงท่านศาสนาจารย์ศิษยาภิบาลท่านประธานชุมชนต่างๆในเขตบางแคกับผมรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการบันทึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ร่วมกับทุกท่านทั้งหลายตั้งแต่ได้ยินว่าจะมีการจัดต้นคริสต์มาสร้องเพลงซึ่งเป็นต้นแรกของประเทศไทยในเขตบางแคของกับผมเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและบัดนี้ต้นคริสต์มาสนี้ก็ได้ตั้งตระหง่านต่อหน้าทุกท่านทั้งหลายแล้วตามที่ท่านประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวแล้วกับผมในนามของสำนักงานเขตบางแคและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขตบางแคนี้ก็ขอให้กิจการที่ทำในครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จดังวัตถุประสงค์ในทุกประการและขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานและกิจกรรมและได้มาร่วมงานในครั้งนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆประการขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับเราขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการเขตบางแคท่านสมชีพชัยเขตนะครับและผมอยากจะขอใครเรียนเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีในค่ำคืนนี้นั่นก็คือท่านศาสนาจารย์ดร.วีระชัยโกแวร์ซึ่งท่านเป็นประธานประสานงานของโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยและประธานสหกิจคริสเตียนอยากจะขอเรียนเชิญท่านในโอกาสนี้ครับครับในนามของประธานกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยและในนามของประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยในวันนี้รู้สึกปิติยินดีที่ได้มาร่วมในงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งเพราะวันคริสต์มาสเป็นวันที่สำคัญของคริสเตียนเราเป็นวันที่เราทั้งหลายจะรำลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดคือองค์พระเยซูคริสต์ที่ได้เสด็จเข้ามาในโลกเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและในวันนี้เรามีเหตุที่จะแสดงความชื่นชมยินดีด้วยเสียงเพลงเรามีเหตุผลสมควรในการที่เราจะมาร่วมกันในวันนี้ในการเฉลิมฉลองเพื่อกับเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวไทยเราควรที่จะตระหนักและขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
ที่เรามีพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยของเราที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนบำรุงทุกศาสนารวมทั้งคริสตศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อที่จะดำเนินกิจการให้ดำเนินไปอย่างมีเสรีภาพเราต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้เราทั้งหลายมีเสรีภาพในการนมัสการในการที่จะจัดงานซึ่งในหลายๆประเทศรอบโลกเรานี้จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถทำอย่างนี้ได้เลยเราถือว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับอิสระเสรีภาพในประเทศไทยคิดว่าในประเทศไทยเท่านั้นเป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่มีหลักอยู่3หลักที่สำคัญคือมีชาติมีศาสนาและมีพระมหากษัตริย์และนี่เราถือว่าเราได้เกิดมาในประเทศที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านศาสนาและได้รับการสนับสนุนทางด้านการศาสนาวันนี้เราจึงสามารถจัดได้วันนี้เราจึงสามารถมีวันนี้ได้วันนี้เราจึงมีต้นคริสต์มาสร้องเพลงได้เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศาสนาดังนั้นในวันนี้ในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้เจตนารมณ์ของการจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาและต้องขอขอบคุณ Church of Praise จากสิงคโปร์ที่ได้ลงทุนทั้งทรัพย์ทั้งบุคลากรเขาอยู่ประเทศของเขาแต่ว่าเขาก็รักประชาชนชาวไทยจากนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนและข้าราชการที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการต่างๆที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำในวันนี้ดังนั้นขอให้เราทั้งหลายได้ปรบมือหน่อยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันอันสำคัญที่เราทั้งหลายจะมาร่วมกันเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาที่ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขเป็นที่รักของเราทั้งหลายขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทรงประทานพระพรที่ให้พระองค์ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์หายจากโรคภัยไข้เจ็บและขออธิษฐานขออวยพระพรต่อคณะรัฐบาลที่จะปกครองบ้านเมืองที่จะนำความเจริญและความรุ่งเรืองประทานสติปัญญาความกล้าหาญในการกระทำกิจการต่างๆและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ในประเทศไทยและขออวยพรในกิจการที่กำลังกระทำอยู่ในวันนี้ใน3วันให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอขอบพระคุณท่านศาสนาจารย์ดร.วิริชัยโกแวร์ท่านประธานคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยและประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยและในโอกาสนี้ผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานทั้ง3ท่านได้เดินมายังแท่นกดปุ่มเปิดไฟในค่ำคืนนี้นะครับขอเรียนเชิญและเมื่อท่านยืนประจำที่แล้วขอประธานทั้ง3ท่านได้กรุณาเอามือของท่านแตะไว้ที่ปุ่มตรงกลางนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนับเป็นการเ
ขอบคุณครับในค่ำคืนนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การเฉลิมฉลองคริสต์มาสร่วมกับต้นคริสต์มาสร้องเพลงเป็นต้นแรกของประเทศไทยและเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรท่านครับI'm
ายร้อยปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตพระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งเขาจะเรียกนามท่านว่าอิมมานูเอลในวันคริสต์มาสแรกมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าแท้จริงพระเยซูทรงเป็นผู้ใดในคืนวันนั้นค่ำคืนที่พิเศษและสำคัญยิ่งพระเยซูได้ปราสูติตามพระสัญญาทรงบังเกิดอย่างอัศจรรย์จากหญิงสาวพรหมจารีพระเจ้าไม่เพียงแต่สัญญาแต่ทรงประทานตามพระสัญญาคือให้พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทุกคนคริสต์มาสจึงเป็นเวลาที่เราจะระลึกถึงของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานนั่นคือพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าวันคริสต์มาสวันหนึ่งเมื่อนานมาพระพุทธไทยเราบูชามาในโลกช่วยมนุษย์พ้นบาปพ้นทุกโศกจากวิโยคไปสู่ความยินดีพระทรงเป็นของขวัญแห่งความรักอัศจรรย์ยิ่งนักแผนการนี้มนุษย์ชาติกับพระเจ้ากลับคืนดีอัญชุลีแด่พระนามของพระองค์Abraço
ยถึงเมื่อก่อนนั้นยังเมื่อฉันยังไม่เข้าใจคริสต์มาสคืออะไรไม่เคยคิดอยากรู้ Santa Claus และของขวัญผู้คนยิ้มให้กันไม่มีอะไรทำให้ฉันได้เข้าใจนึกเสียดายวันคืนที่ผ่านนั้นในวันนี้ฉันได้เข้าใจคริสต์มาสคืออะไรหัวใจฉันได้รู้พระเยซูคือผู้นั้นเพียงผู้เดียวที่สำคัญและในวันนี้ฉันอยากให้เธอได้รู้ว่าองค์พระเยซูคือความหมายของคริสต์มาสเป็นรักที่เกิดมาเพื่อเธอจะได้พบชีวิตเพียงเธอที่ยอมเปิดหัวใจรับความรักที่พระองค์มอบให้และเธอจะพบคริสต์มาสที่มีความหมายน่าจะได้วันคืนที่ผ่านนั้นในวันนี้ฉันได้เข้าใจคริสต์มาสคืออะไรหัวใจฉันได้รู้ว่าพระเยซูคือผู้นั้นเพียงผู้เดียวที่สำคัญและในวันนี้ฉันอยากให้เธอได้รู้ว่าองค์พระเยซูคือความหมายของคริสต์มาสเป็นรักที่เกิดมาเพื่อเธอจะได้พบชีวิตเพียงเธอที่ยอมเปิดหัวใจรับความรักที่พระองค์มอบให้แล้วเธอจะพบคริสต์มาสที่มีความหมายเพราะองค์พระเยซูคริสต์มาสรักที่เกิดมาCHRISTMAS TO ME QUAM MINE เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้วในคืนที่พระเยซูทรงบังเกิดนั้นแสงสุขใสของดวงดาวดวงหนึ่งได้ประกาศถึงการบังเกิดของพระองค์คืนนั้นในเมืองเบธเลเฮมราตรีที่หนาวเย็นและมืดมนพระเยซูทรงบังเกิดในโรงนาที่แสนธรรมดาถูกพันผ้าอ้อมและวางไว้ในรางหญ้าเพราะไม่มีที่วางให้กับพระองค์ในแถบนั้นมีพวกเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้าปรากฏตัวต่อหน้ากลุ่มคนเหล่านั้นและประกาศว่าเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดียิ่งเพราะว่าวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของคนทุกคนพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติแล้วที่เมืองดาวิดพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีอยู่ท่ามกลางมนุษย์
ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโปรดประทานนั้นต้นคริสต์มาสของขวัญไฟประดับงามระยับเทศกาลแสนสุขสันต์แล้วความหมายแท้คืออะไรกันคริสต์มาสนั้นสำคัญมากจากเพียงไรพระกุมารเยซูเสด็จมาบังเกิดในรังหญ้าเพื่อการไถ่หากละเลยเรื่องราวพระคิดไปคริสต์มาสใสคงไร้ความหมายจริงเพลงโซโล่ครับI'm not afraid.
เรียนท่านประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพท่านชันรงค์และท่านศิษยาภิบาลศาสนาจารย์ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมถือว่าเป็นลาภอันใหญ่มากที่ได้มีโอกาสที่จะกล่าวถึงพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสที่เรากำลังมาเฉลิมฉลองกันเดี๋ยวนี้ต้นตอของวันคริสต์มาสไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้าของวันคริสต์มาสที่แท้จริงพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้าของวันคริสต์มาสถ้าไม่มีพระเยซูมาบังเกิดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ววันนี้จะไม่มีวันคริสต์มาสแน่นอนพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดไม่ได้มาบังเกิดโดยบังเอิญมีการพยากรณ์เอาไว้ผู้เผยพระวจนะคนสำคัญได้พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าประมาณ800ถึง700ปีก่อนคริสตศักราชว่ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามของท่านว่าเยซูพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์ขอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดีๆนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์พระองค์ลงมาเกิดท่ามกลางมนุษย์เกิดจากหญิงพรหมจารีมีชื่อว่ามารีและมาเกิดอย่างผิดธรรมชาติไม่ได้เกิดจากหญิงและชายสมสู่อยู่ด้วยกันแต่เกิดด้วยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทูตสวรรค์ให้ขนานนามของพระเยซูว่าเยซูคริสต์เยซูเป็นพระนามของพระองค์คริสต์เป็นพระยศของพระเยซูคริสต์เจ้าเยซูคริสต์หมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมหรือการแต่งตั้งเอาไว้เพื่อที่จะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแห่งโลกนี้เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงไม่ได้เป็นผู้รู้จึงไม่ได้เป็นผู้เหมือนกับพระศาสดาอื่นๆพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกตามที่หนังสือมัทธิวได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาพระเยซูได้ทรงมาบังเกิดในโลกเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปและการพิพากษาของพระเจ้าพระเยซูมาบังเกิดไม่ชัดเจนว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพียงแต่เป็นรู้กันว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พระเยซูมาบังเกิดในประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าพระเยซูมาบังเกิดในคริสตศักราชที่4และวันนี้เป็นวันที่9พระเยซูอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันเกิดของพระเยซูทั้งโลกกำลังสรรเสริญและเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าดังนั้นการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นข่าวดีเป็นข่าวแห่งความหวังเป็นข่าวแห่งคนที่หมดหวังท้อแท้และพระเยซูมาบังเกิดความรอดที่พระเยซูนำมาให้มนุษย์มันหมายถึงความรอดพ้นจากการเป็นทาสแห่งบาปและเวรกรรมแห่งโลกนี้มันหมายถึงการไถ่ให้รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าอาจจะมีบางท่านอาจจะถามว่าอาจารย์ประเสริฐพระเยซูทำไมเก่งนักพระเยซูคนเดียวสามารถที่จะตายแทนบาปของคนทั้งโลกได้อย่างนั้นเหรอพี่น้องครับถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าเมื่อนานมาแล้วประเทศไทยเรามีประวัติศาสตร์ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของนายขนมต้มซึ่งเป็นนักมวยไทยที่เก่งมากในเวลานั้นซึ่งประเทศไทยเราเวลานั้นกำลังจะตกไปเป็นเมืองขึ้นหรือขี้ข้าของพม่าเพราะเอิญวันนั้นมีพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งล้ำเลิศได้คิดขึ้นมาบอกว่า
ไม่ต้องไปเสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องไปเสียทรัพยากรไม่ต้องไปเสียลูกปืนแม้แต่ลูกเดียวให้คุณไปคัดลอกคัดเลือกเอานักมวยที่เก่งที่สุดในประเทศพม่าแล้วก็มาประลองยุทธกับนักมวยไทยในการครั้งนั้นประเทศไทยเราได้คัดเลือกเอานายขนมต้มไปสู้นักมวยไทยนักมวยพม่าปรากฏว่าประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่านายขนมต้มได้นำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติของเราวันนี้จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยเราไม่ได้เป็นขี้ข้าของพม่าถ้านายขนมต้มคนเดียวสามารถที่จะไทยคนทั้งชาติได้พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระโลหิตของพระองค์บริสุทธิ์ไม่มีเลือดแห่งความบาปแม้แต่หยดเดียวพระองค์ไม่สามารถที่จะไถ่คนบาปอย่างท่านและข้าพเจ้าได้หรือเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงมีความหมายเยซูแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดรอดพ้นจากการเป็นทาสแห่งความบาปรอดพ้นจากเวรจากกรรมรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าและมากยิ่งกว่านั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจะคุ้มครองปกป้องดูแลเราพี่น้องครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันสวยงามและเป็นประเทศที่มีใจกรุณาปราณีบ่อยครั้งที่กับผมเองได้เห็นคนไปไถกระบือกันพี่น้องคิดว่ากระบือนั่นน่ะมันจะรู้เรื่องไหมกระบืออาจจะไม่รู้เรื่องมันอาจจะถูกจุงไปแล้วก็กำลังจะไปเฉือนถ้าเอิญมีคนใจบุญคนหนึ่งมีสตางค์บอกว่าคุณจะขายเท่าไหร่ 20,000 30,000 เขาก็จ่ายกระบือตัวนั้นกลายเป็นกระบือที่รอดชีวิตและก็ไม่มีใครแตะต้องมันได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์มาไถ่มนุษย์ถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะรอดท่านไม่ต้องได้อยู่ในเวรและกรรมของท่านอีกต่อไปท่านจะรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าท่านจะรอดพ้นจากเวรจากกรรมของท่านทั้งหมดทั้งสิ้นและมากยิ่งกว่านั้นพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดเพื่อที่พระองค์จะช่วยคนทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยพิบัติจากโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ถ้าท่านจะมาดูที่คริสตจักรหลายแห่งถ้าท่านเข้าไปพระเยซูมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจพระเยซูมาช่วยคนบางคนที่เดินไม่ได้ให้เดินได้พระเยซูมาช่วยบางคนที่เป็นอัมพฤกษ์ปากกำลังจะเบี้ยวอยู่ให้หายวันนี้เรามีหลักฐานที่จะให้พี่น้องได้ดูถ้าท่านอยากจะดูลองมาดูที่วันอาทิตย์ที่นี่เรามีทุกวันอาทิตย์เราจะรักษาโรคโดยเดชอำนาจของพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ลงมาเกิดโดยเดชอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงสามารถที่จะปลดปล่อยผู้คนให้พ้นจากความบาปพระเยซูจึงสามารถที่จะปลดปล่อยให้พ้นจากเวรกรรมพระเยซูจึงสามารถที่จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากอำนาจของผีปีศาจวิญญาณชั่วทั้งหลายท่านผู้ฟังที่เคารพคนไทยเราย่อมรู้ดีในระดับของผีปีศาจวิญญาณชั่วทั้งหลายตามพจนานุกรมของที่เราได้อ่านกันลองไปดูที่นั่นเราจะพบว่ามี22ชั้นมีตั้งแต่ผีดินผีหญ้าผีตะกะผีตายหงตายหาผีบ้านผีเรือนสัมภเวสีทั้งหลายถ้ามันโชคดีเผอิญมีคนใจบุญเชิญมันไปเป็นเจ้าที่ไปเป็นเจ้าทางมันก็โชคดีไปแท้ที่จริงแล้วพี่น้องครับพระเยซูมีอำนาจเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือผีปีศาจทั้งหลายทั้งมวลเหนือโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นจึงอยากจะพูดกับท่านว่าการที่มาบังเกิดกับพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้เนี่ยเป็นข่าวดีเป็นข่าวประเสริฐเป็นข่าวแห่งความหวังเป็นข่าวแห่งเรียกว่าความหวังของคนที่หมดหวังและท้อแท้ท่านจะรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บของท่านท่านจะรอดพ้นจากอำนาจของผีปีศาจเป็นไปได้อย่างไรครับมีการครั้งหนึ่งเพื่อนของผมสมัยเป็นเด็กตอนนี้เขาโตแล้วอายุ67ปีเท่ากันวันหนึ่งขณะที่เขาเลี้ยงไก่ไว้ที่บ้านของเขาแล้วก็ลูกไก่เนี่ยมันจะมากินข้าวสารและมีหมาตัวหนึ่งมันก็คอยด้อมด้อมมองมองมาเพื่อที่จะกินตะครุบลูกไก่นั้นกินทีละตัวทีละตัวปรากฏว่าวันแล้ววันเล่าเพื่อนของผมไม่สามารถที่จะไปทำร้ายทำลายหมาตัวนั้นไล่เคี่ยนไล่ตีมันก็ไม่ทัน
ปรากฏว่าเอาหนังกระติกไปยิงมันก็ร้องแค่เอ๋งหนึ่งและหลังจากนั้นไม่รู้จะทำยังไงและที่สุดเพื่อนของผมก็เลยบอกว่าเอาละวันนี้จะแก้เข็ดหมาตัวนี้ต้มน้ำร้อนกระทะหนึ่งแล้วก็อยู่บนชั้นบ้านของเขาข้างล่างจะมีเป็นใต้ถุนแล้วก็เอาข้าวสารไปรวยและลูกไก่ก็จะมากินข้าวสารพอหมาตัวนี้มันเคยเห็นลูกไก่กินข้าวสารมันก็มาจ้องๆมองคอยจะตะคุบกินลูกไก่ขณะที่เพื่อนของผมกำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเอาน้ำร้อนเทราดหลังหมาตัวนี้ให้มันเข็ดหลาบมีชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ฟากถนนฟากนู้นบอกว่าเฮ้ยไอ้เต๋เอ็งกำลังจะทำอะไรชายแก่คนนี้บอกว่าเพื่อนของผมบอกว่าอย่าพูดอย่าเสียงดังผมกำลังจะเทน้ำร้อนราดหลังหมาตัวนี้ให้มันเข็ดหลาบเพราะมันกินลูกไก่ผมชายแก่คนนี้ไม่ยอมหยุดครับท่านบอกว่าอย่าเลยอย่าทำเพื่อนของผมก็เลยสนใจแปลกใจว่าทำไมทำไม่ได้มันเป็นหมาเทวดาหรือยังไงชายแก่คนนั้นตะโกนมาเสียงดังบอกว่าหมาตัวนี้ไม่ใช่หมาธรรมดามันเป็นหมากำนันนะมึงพี่น้องครับขนาดหมากำนันยังไม่มีใครที่จะไปแตะต้องหมาของกำนันบารมีของกำนันแผ่ไพศาลคุมไปถึงแม้แต่หมาของกำนันถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าถ้าเรารับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในวันนี้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระบารมีของพระองค์จะครอบคลุมไปถึงชีวิตของท่านเหมือนอย่างที่อาจารย์ประเสริฐกำลังได้มีประสบการณ์อยู่ท่านผู้ฟังที่เคารพพระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากการเป็นทาสพ้นจากอำนาจของผีพยามารซาตานวิญญาณชั่วพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจเพื่อล้าโลมใจของบรรดาคนที่ชอกช้ำระกำใจเพื่อร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญให้แก่คนทั้งหลายท่านผู้ฟังที่เคารพผมอยากจะเชิญชวนท่านถ้าท่านอยากจะหลุดพ้นจากอำนาจของความบาปการพิพากษาของพระเจ้าท่านมาเชื่อพระเยซูวันหนึ่งท่านจากโลกอันอนิจจังนี้ไปท่านไม่ต้องไปรับการพิพากษาของพระเจ้าและท่านจะรอดพ้นตั้งแต่ในโลกนี้พ้นจากเวรจากกรรมของท่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านมีอยู่และวันนี้กับผมเองไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดทั้งหมดทั้งสิ้นเราเชิญชวนท่านไปยังคริสตจักรทุกวันอาทิตย์เรามีการนมัสการพระเจ้าที่นี่เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงและถ้าท่านอยู่ไกลท่านไม่สามารถที่จะมาที่คริสตจักรที่นี่ได้ท่านไปยังคริสตจักรที่ใกล้บ้านท่านมีศิษยาภิบาลผู้ทรงคุณวุฒิทรงวัยวุฒิทั้งหมดจะอธิบายให้กับท่านได้ฟังในเรื่องทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดและยาวพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมอยากจะให้ท่านได้เข้าใจอย่างนี้ว่าพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจพระเยซูมาบังเกิดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นเหตุให้คนทั้งหลายในโลกนี้จึงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสคือวันเกิดของพระเยซูวันเกิดของพระเยซูเป็นพระเจ้าซึ่งมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์สามารถที่จะคุ้มครองปกป้องดูแลรักษาชีวิตของเราเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันจะคุ้มครองจะไถ่กันไม่ได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นมนุษย์จะสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองเราไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองคนไทยเราคนทุกชาติทุกภาษาจึงต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมาคุ้มครองเราแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าครับท่านผู้ฟังที่เคารพพระเจ้าจะสามารถที่จะปกป้องดูแลคุ้มครองรักษาเราทั้งหลายในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ก่อนที่ผมจะลงจากที่นี่ผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ท่านพี่น้องฟังมีคุณป้าคนหนึ่งเขามีสวนกล้วยไม้และในสวนกล้วยไม้เนี่ยเขาก็ขุดร่องเอาไว้ในที่นั่นจะมีเต่ามากมายนะฮะมาเกิดลูกคลอดลูกกันอยู่ที่สวนกล้วยไม้และในสวนกล้วยไม้ก่อนที่จะถึงในสวนกล้วยไม้เนี่ยก็จะมีการเลี้ยงหมาไว้เป็น10-20 ตัวและวันหนึ่ง
เต่าแก่ตัวหนึ่งออกมาจากสวนกล้วยไม้มันก็มาเดินดูโลกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรมันช่างงดงามขนาดนี้มันเดินมาดูเดินมาดูเสร็จแล้วหมาตัวหนึ่งออกไปเดินเล่นไปจ้าเอ๋กับเต่าแก่ตัวนั้นมันก็เลยร้องขึ้นมาว่าฮะอะไรเนี่ยฮะฮะฮะพอหมาตัวอื่นได้ยินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะมันก็วิ่งกรูกันมามากันใหญ่เลยในที่สุดหมาตัวหนึ่งมันอดทนรนไม่ได้ก็เลยกัดขาเต่าเต่าก็เอาขาเข้าไปในกระดองกัดหางหางก็เข้าไปในกระดองกัดหัวหัวก็เข้าไปในกระดองพี่น้องครับปรากฏว่าหมาตั้ง10กว่าตัวช่วยกันพลิกฟัดกับเต่านะครับในที่สุดหมาฟันหักไปไม่รู้กี่ตัวกลับบ้านลิ้นห้อยไปและในที่สุดเต่าก็คานลงไปในคลองน้ำปลอดภัยเหมือนกันครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์จะทรงให้เรามีภูมิคุ้มกันชีวิตของเราอำนาจของผีปีศาจวิญญาณชั่วเทพผู้ครองศักดิเทพอิทธิเทพเทพที่กำลังปกครองอยู่ในมหาแห่งความมืดในสถานฟ้าอากาศจะไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องชีวิตของเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้กับผมอยากจะเชิญท่านใดที่อยากจะรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้ข่าวดีครับพระเยซูมาบังเกิดท่านสามารถที่จะรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและวันนี้ถ้าท่านรับด้วยปากของท่านเชื่อด้วยใจของท่านท่านจะสามารถร่วมกับเราในวันอาทิตย์ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งได้รับการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของท่านได้ท่านอาจจะรับการมีอิสระเสรีทางจิตใจท่านอาจจะมีความทุกข์ใจมีปัญหาไม่สามารถที่จะบอกใครได้วันนี้พระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดเป็นข่าวดีครับข่าวประเสริฐเป็นข่าวแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึงท่านทั้งหลายวันนี้ผมอยากจะชวนพี่น้องที่นั่งอยู่ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับให้เราก้มศีรษะลงนะครับเราจะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดทั้งหมดได้กรุณาติดต่อกับศิษยาภิบาลคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านและถ้าท่านอยู่ในละแวกนี้เรามีคริสตจักรอยู่ที่นี่เยอะแยะฮอร์โมนที่นี่นะครับที่นี่เรามีประชุมวันอาทิตย์ติดต่อได้มีผู้ทรงคุณวุฒิวัยวุฒิแต่ชาติของเราคือชาติไทยชาติวุฒิด้วยนะครับที่จะอธิบายให้แก่ท่านได้ฟังเป็นคำตอบและเชื่อว่าท่านจะได้รับคำตอบและท่านจะมีหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะก้มศีรษะลงนะครับผมจะได้อธิษฐานเพื่อท่านได้อธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าเนื่องในวันเกิดวันนี้ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์ได้มีพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้และมาเพื่อที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกบุคคลผู้ใดที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์เขาทั้งหลายจะรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าเขาจะรอดพ้นจากอำนาจของผีปีศาจวิญญาณชั่วเขาจะรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระเจ้าไม่ต้องรับการพิพากษาไม่ต้องตกนรกหมกไหม้ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรแตะต้องจิตใจของพี่น้องชาวไทยทุกท่านให้รับพระพรจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้อวยพรเราทั้งหลายที่จะเปิดใจเพื่อที่จะรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าพงทั้งหลายจึงอธิษฐานมอบพี่น้องของข้าพงทุกท่านไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าข้าพงอธิษฐานทูลขอทุกสิ่งนี้ทูลขอโดยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับถ้าท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสนทนากับเราอยากจะคุยให้มันมากขึ้นและก็เข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนท่านอยากจะพบกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเรายินดีที่จะพบกับท่านเป็นพิเศษนะครับวันนี้ถ้ามีท่านใดกล้าพอที่จะต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าผมจะนำท่านรับเชื่อเอาพระเยซูคริสต์เจ้าได้มีไหมครับมีใครกล้าพอที่จะเดินออกมาที่นี่ไหมครับมีไหมครับพี่น้องถ้ามีผมยินดีที่จะอธิษฐานเพื่อท่านมีไหมครับไม่มีใครมีความกล้าพอเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรวันนี้ถ้าท่านยังไม่เชื่อวันไหนถ้าท่านหมดหวังถ้าท่านสิ้นหวังถ้าท่านท้อแท้
ถ้าท่านหาทางออกไม่ได้ไม่มีใครช่วยท่านได้ลองคิดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจะช่วยท่านวันนี้ขอยุติการบรรยายเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับขออนุญาตประกาศนะครับขออนุญาตประกาศนะครับรถกระบะนะครับหรือรถเก่งนะครับสบฤศีทอทง7988กรุงเทพนะครับสสลาชอช้าง6261กรุงเทพกรุณาขยับรถของท่านด่วนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องที่เราทุกท่านนะครับตบมือต้อนรับซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับในช่วงอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้ก็จะมีอาสาสมัครรับใช้ขึ้นมาจับสลากแจกของขวัญพี่น้องแต่ว่าก่อนจะจับสลากนะครับเพื่อความเตรียมพร้อมของทุกท่านนะครับวงดนตรีฟ้าขามออนทัวร์ที่เป็นวงดนตรีวงเดียวที่ตะเวนบรรเลงเพลงพระเยซูในทั่วประเทศไทยเลยเราเรียกพวกเราว่าเป็นเหมือนสายฐานข่าวประเสริฐอยากจะมาร้องเพลงเป็นของขวัญให้กำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับใครอยากฟังบ้างตบมือหน่อยครับพี่น้องครับเพลงแรกชื่อว่าสายฐานข่าวประเสริฐครับไหลหลังฉโลมทั่วพื้นปฐพีมหานาทีฤทธายิ่งใหญ่สองฝั่งมีมวลพฤกษาใช้ใบรักษาโรคภัยฝูงปลามากมายในท้องนาทีไหลสู่ดินแดนธุรกันดารมวลพืชพันธุ์สุดเขียวขจีน้ำเค็มหนาวเหม็นกลายเป็นสะอาดเราชนทุกชาติเปรียบเปรียบมหานาทีจากแดนสวรรค์นี่คือสายทานข้าวประเสริฐฟังแล้วจะเกิดแต่ความสุขสันต์โดยพระเยซูผู้พรีชีวันไถ่บาปเราพลันให้เราทุกคนพ้นกรรมพ้นเวรเปิดประตูใจให้รักไหลมารักษาเยียวยาให้ชีวิตใหม่เจ็บป่วยทุกทนหมดมองยอมให้พระคริสต์ครองใจนำชีวิตไปสู่แดนสวรรค์พระเจ้าพี่น้องปกติฟ้าคามออนทัวร์ดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่นี่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวจะได้พบกับพวกเราแน่นอนนี่คือสายทางถึงข้าวประเสริฐฟังเยซูผู้พรีชีวันไถ่บาปเราพลันให้เราทุกคนพ้นกรรมพ้นเวรเปิดประตูใจให้รักไหลมารักษา
ให้ชีวิตใหม่เจ็บป่วยทุกทนหมดมองยอมให้พระคริสต์ครองใจนำชีวิตเราไปสู่แดนสวรรค์พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับเลยครับท่านที่มีบัตรมีตั๋วสำหรับจับสลากของขวัญในค่ำคืนนี้นะครับกรุณาเช็คที่เรียบร้อยว่าเบอร์อะไรชื่ออะไรนะครับอีก2เพลงผู้ชายอาสาผู้ชายนะครับจะขึ้นมาจับสลากแล้วก็มีรางวัลใหญ่ๆมากมายถ้าพี่น้องมาแล้วไม่ได้วันที่25ตามไปที่ลำลูกกาพี่น้องคือจับฟ้าคามแจกมอเตอร์ไซค์2คันครับพี่น้องแล้วรางวัลอื่นๆอีกประมาณ500ชิ้นนะครับThank you.
เพราะวิญญาณเข้ามาสถิตนำพาชีวิตเข้าประคำ
ียงช่วงนี้ขอเชิญนะครับเข้าสู่บรรยากาศในการลุ้นของขวัญของแจกตบมือต้อนรับของขวัญ นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับมองไม่เห็นนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับขอดูมือหน่อยนะครับมืออยู่ตรงไหนบ้างครับนะครับด้านหลังด้านหน้าครับชูมือขึ้นสูงครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกท่านนะครับได้ตั้งตารอคอยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับคงจะไม่กลับบ้านมือเปล่าใช่ไหมครับใครอยากได้ของขวัญขอดูมือหน่อยครับชูมือสูงสูงนอกจากนั้นดูมือแล้วไม่พอนะครับอยากได้ยินเสียงกรี๊ดด้วยนะครับโอ้โหนะครับเสียงนี้นะครับบันทึกไว้แล้วเป็นประวัติศาสตร์นะครับแห่งแรกของประเทศไทยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับของขวัญนะครับที่จะมอบให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับมีทั้งหมด120รางวัลด้วยกันกับผมนะครับขอกล่าวถึงรางวัลที่พิเศษมากเลยนะครับที่จะออกในค่ำคืนนี้นะครับรางวัลแรกนะครับเป็นสร้อยทองคำนะครับหนัก2สลึงครับใครอยากได้ครับนะครับตอนนี้ห้างทองที่บิ๊กซีปิดแล้วนะครับทุกท่านไปซื้อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ซื้อในค่ำคืนนี้เราลุ้นด้วยกันครับนะครับรางวัลต่อไปนะครับตื่นเต้นทีเดียวนะครับที่บ้านใครทีวีเสียบ้างครับโอ้โหรีบยกมือเลยนะครับวันนี้นะครับทีวี24นิ้ว1เครื่องครับโอ้โหนะครับที่บ้านมีใครยังใช้เตาถ่านอยู่ไหมครับใครอยากจะเปลี่ยนเตาถ่านเป็นไมโครเวฟบ้างครับโอ้โหด้านหน้านะครับวันนี้อาจจะเป็นของท่านนะครับไมโครเวฟ1เครื่องนะครับและก็รางวัลใหญ่นะครับอีก2รางวัล นะครับโอ้โหนะครับใช้สามีซักผ้ามาตั้งนานใครที่เป็นแม่บ้านมั้งก็ยกมือหน่อยครับที่ชอบใช้สามีเก่งๆนะครับเอารีบเอามือลงเลยนะครับในคืนนี้นะครับท่านจะไม่ต้องใช้สามีอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องซักผ้านะครับน้ำหนัก8กิโลนะครับ1เครื่องนะครับโอ้โหนะครับและก็รางวัลใหญ่อีก5รางวัล นะครับท่านไหนนะครับวันที่11ที่เราจะไปนะครับปั่นจักรยานเพื่อพ่อบ้างยกมือหน่อยที่บ้านมีจักรยานหรือยังครับยังวันนี้แจก5คันครับโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับเราขอลุ้นนะครับรางวัลแรกเลยจะเป็นอะไรอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับอยากได้ทองนะครับตอนนี้นะครับอันแรกที่เราจะออกนะครับก็คือเครื่องซักผ้าครับเตรียมบัตรหางบัตรเลยนะครับตอนนี้หางบัตรอยู่กับตัวใช่ไหมครับและขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับสำหรับรางวัลใหญ่นะครับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับที่จะขอตรวจเช็คนะครับบัตรประชาชนนะครับพกมาด้วยนะครับสำหรับรางวัลใหญ่นะครับเพื่อจะตรวจดูชื่อนามสกุลวัดตรงตามหมายเลขหางบัตรหรือไม่นะครับรางวัลแรกนะครับเป็นเครื่องซักผ้านะครับ8กิโลอยู่ด้านไหนครับอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับกับผมขอใครกราบเรียนเชิญนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพเขตบางแคนะครับที่จะเป็นเกียรติเป็นผู้จับรางวัลนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นเครื่องซักผ้าใครอยากได้นะครับภาวนาไว้อธิษฐานในใจขอกราบเรียนเชิญบนเวทีครับท่านสาวสวยของเรานะครับใครอยากได้นะครับอธิษฐานในใจวันนี้นะครับเริ่มต้นในการเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นท่านใดที่มีความเชื่อให้อธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า
ราบเรียนเชิญท่านนะครับจับให้เรานะครับ1รางวัลนะครับขอท่านนะครับได้ล้วงนะครับได้คนๆก่อนนะครับคนๆก่อนนะครับท่านเอารางวัลเดียวนะครับวันนี้ท่านประธานบอกว่าเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวท่านต้องขออนุญาตท่านนะครับที่จะเป็นผู้มอบด้วยนะครับหมายเลขแรกในค่ำคืนนี้หมายเลขแรกนะครับคือเลข1ใครมีเลข1บ้างครับทุกคนแหละนะครับมีเพราะมันขึ้นเป็น1ต่อไปนะครับหมายเลขต่อไปครับ00โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีก3ตัวเท่านั้นนะครับ100หมายเลขต่อไปเลข7ครับโอ้โหท่านไหนครับด้านไหนครับเลข7ครับต่อไปอีก2หมายเลขตอนนี้หัวใจของเราเริ่มตุบตับตุบตับตุบตับนะครับใครมีอาการจะเป็นลมบ้างครับขออย่ามองได้นะครับกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับหมายเลขต่อไปครับเลข3ครับหมายเลขสุดท้ายแล้วหมายเลขสุดท้ายแล้วเราอ่านหมายเลขแรกทวนก่อนนะครับ1 0 0 7 3หมายเลขสุดท้ายในค่ำคืนนี้จะได้เครื่องซักผ้าไปได้แก่หมายเลข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 2ครับโอ้โหใครครับ100732ครับเจอเลยหน้าเลยนะครับพร้อมบัตรประชาชนเจอเลยนะครับหมายเลข100732ในค่ำคืนนี้รับไปแล้วนะครับเครื่องซักผ้า8กิโลมีไหมครับยกมือขึ้นครับถ้ามีไม่มีสละสิทธิ์นะครับขอเจ้าหน้าที่ของเราท่านอาจารย์นะครับด้านล่างดูหมายเลขดูบัตรประชาชน10732 100732ตรงไหมครับตรงนะครับเป็นคุณพี่ผู้หญิงนะครับตอนนี้เราจะเชิญท่านมอบด้านล่างหรือด้านบนยกไม่ขึ้นใช่ไหมครับขอเรียนเชิญท่านนะครับที่จะเป็นผู้มอบด้านล่างนะครับโอเคนะครับขอช่างภาพของเรานะครับบันทึกรางวัลแรกของเรานะครับขอแสดงความดีใจกับด้านนี้นะครับทองคำอาจจะเป็นของท่านนะครับล้นต่อไปใครอยากได้ทองไปซื้อเอาโอ้โอ้นะครับตอนนี้เครื่องซักผ้านะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพเขตบางแคนะครับท่านให้เกียรติกับเราที่จะเป็นผู้มอบนะครับเครื่องซักผ้ายี่ห้อซัมซุงนะครับของดีนะครับใช้10ปีหลังจากนั้นซ่อมเองขอบคุณมากขอเสียงปรบมือแสดงความดีใจกับเขาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะให้รถยกไปให้นะครับถ้ายกไม่ได้นะครับเอาไว้ที่นี่เนี่ยผมจะใช้เองนะครับต่อไปนะครับอยากลุ้นอะไรครับตอนนี้เราเอารางวัลนะครับขอดูโพยนิดหนึ่งนะครับเครื่องซักผ้าไปแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใครอยากได้บ้างครับมีทั้งหมดนะครับ5ใบด้วยกัน5ใบด้วยกันนะครับ5ใบด้วยกันนะครับอยากได้ไหมครับอยากได้รอก่อนนะครับตอนนี้ผมขอสลับนะครับเป็นจักรยาน1คันครับจักรยานครับขอโชว์หน่อยครับอยู่ด้านไหนครับอยู่ด้านโน้นนะครับโอ้โหเป็นของแท้นะครับปั่นได้หลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วพังนะครับได้หลายครั้งด้วยกันนะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานชุมชนเขตบางแคครับท่านประธานชุมชนเขตบางแคครับ
หนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญท่านบนเวทีนะครับเพื่อจับฉลากให้กับเรานะครับจักรยานนะครับ1คันนะครับ1คันนะครับมีทั้งหมด5คันนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเราจะสลับจับนะครับเป็นที่นอนมีระบาย20ผืนนะครับในช่วงนี้เชิญด้านหน้าหน่อยนะครับสาวสวยนะครับทั้ง2ท่านเชิญท่านด้านหน้าเลยนะครับคอนๆกันนะครับภาวนาและอธิษฐานในใจนะครับอาจจะเป็นท่านเองนะครับ1รางวัลนะครับออกมาแล้วนะครับหมายเลขที่ได้ในค่ำคืนนี้จักรยานรับไปเลยนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านด้านล่างเลยนะครับที่จะรอมอบจักรยานนะครับหมายเลขแรกนะครับใครมีบ้างครับหมายเลข1มีทุกคนอีกแหละหมายเลขต่อไปใครมีบ้างครับ00ฉันก็มีอีกแหละนะครับข้างหน้านะครับ100หมายเลขต่อไปนะครับคือหมายเลข8ยังหมายเลข8ครับใครมีเลข8บ้างครับยกมือหน่อย1008ยกมือครับ1008หมายเลขต่อไปครับคือเลข8ครับ8อีกนะครับเป็น10088และหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลข10088เลขสุดท้ายคือเลข1ครับเลข1ครับเลข1ด้านท้ายนะครับ100881นะครับ100881นะครับขอเชิญเลยนะครับนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ปั่นจักรยานสาธิตวิธีปั่นด้วยนะครับถ้าปั่นไม่เป็นเนี่ยกติกาของเราเคยยึดคืน มีไหมครับมีไหมครับอ๋อมาแล้วนะครับหมายเลข100881เด็กหลงใช่ไหมครับน้องพาขึ้นบนเวทีด้านโน้นครับเดี๋ยวจะประกาศหาด้านล่างนะครับตรงไหมครับตรงไหมครับท่านอาจารย์100881โอเคขอมอบจากท่านประธานชุมชนนะครับเขตบางแคนะครับขอเสียงปรบมือแสดงความดีใจนะครับกับคุณป้านะครับได้รับจักรยานไปนะครับปั่นแล้วสุขภาพดีนะครับปั่นเพื่อพ่อนะครับอย่าลืมนะครับในวันที่11นะครับปั่นอยู่หน้าบ้านก็ได้นะครับถ้าเราไม่ไปร่วมกับท่านนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนะครับเป็นเดี๋ยวตอนนี้เราขั้นเวลาสักครู่หนึ่งเรามีน้องคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงอะไรครับน้องแบมแบมค่ะน้องแบมแบมนี่ใครเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเขานะเดี๋ยวเขาหลอกไปรู้จักเขาไหมครับคนนั้นอาพงค่ะอาพงและหนูมากับเขาไหมคะมาแต่หนูหลงเขาทิ้งหนูหรือหนูทิ้งเขาหนูไม่ได้ทิ้งเขาโอ้นะครับคุณอาทิ้งนะครับฮะหนูไปตรงนั้นค่ะอ๋อหนูไปตรงนั้นแล้วก็หลงเลยโอ้โหนะครับขอมารับหลานบุตรหลานของท่านด้วยนะครับอยู่มุมนู้นใต้ต้นไม้เห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวคุณพี่นะครับพาลงบันไดด้วยนะครับเดี๋ยวพาน้องลงบันไดด้วยนะครับเจอแล้วนะครับบุตรหลานของท่านใครทำภรรยาหายมีไหมครับไม่มีนะต่อไปนะครับเป็นผ้าห่มนะครับเป็นที่นอนครับขอโทษนะครับเป็นที่นอนนะครับมีระบายนะครับ20ผืนนะครับ20ผืนนะครับตอนนี้เราจับไปเลยนะครับ20ผืนนะครับ20ผืนนะครับเป็นผ้าห่มนะครับที่นอนมีระบายครับที่นอนมีระบาย20ผืนนะครับเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับแล้วก็เตรียมหางบัตรด้วยนะครับใครอยากได้ที่นอนนะครับเพราะที่บ้านนะครับมันเป็นรูปประเทศไทยไปแล้วมันเป็นแผนที่แล้วนะครับน้ำลายเรายืดทุกวันนะครับวันนี้เอาไปเปลี่ยนด้วยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตจับเลยนะครับ20รางวัลนะครับเขย่าเขย่าขอมาช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะนับนะครับ1 4เท่าไหร่นับด้วยนะครับ20นะครับ20รางวัลเท่าไหร่แล้วครับอีกกี่รางวัลครับ
18อีก2รางวัลครับเอาไปเลยผมจะอ่านอย่างรวดเร็วนะครับรางวัลนี้ไม่ต้องยื่นบัตรประชาชนนะครับ20รางวัลนี้นะครับเป็นที่นอนระบายนะครับรับจากด้านล่างได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่ของเราให้บริการอยู่แต่ท่านต้องฟังหมายเลขที่ผมประกาศนับจากนี้ไปหมายเลขแรกเป็นที่นอนมีระบายนะครับหมายเลข100458ครับมีไหมครับ100458ครับมีไหมครับเชิญเลยครับมีไฟฉายไปด้วยนะครับด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยนะครับต่อไปนะครับหมายเลขที่2นะครับหมายเลข100121ครับ100121ครับมีไหมครับมาหรือยังครับ100121นะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100387ครับ100387นะครับ100387นะครับหมายเลขต่อไปหมายเลข100แล้วก็666นะครับ100แล้วก็63ตัวนะครับ100063ตัวนะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100691 100691 100691นะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100329 100329 100329หมายเลขต่อไปนะครับฟังทันไหมครับทันนะหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100242 100242 100242หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100680 100680 100680นะครับและหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100235 100235 100235 100235หมายเลขถัดไปนะครับหมายเลข100173 100173หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100218ครับ100218อยู่แถวนี้ไหมครับ100218นะครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข100328 100328หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100184 100184มาเรื่อยๆนะครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข100388 100388 100388หมายเลขต่อไปนะครับได้เลยรับเลยครับ100321 100321เสียใจด้วยนะครับคุณพี่นะครับรอไปก่อนนะครับไม่เกินแล้วครับชาตินี้แหละนะครับ100505 100505 100505หมายเลขต่อไปนะครับ100420 100420 100420หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100657 100657 100657หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100129 100129หมายเลขสุดท้ายของรอบนี้20ผืนไม่เป็นไรเอาใส่กล่องขึ้นหมายเลข100352ครับ100352นะครับขอแสดงความดีใจนะครับ Merry Christmas ล่วงหน้านะครับและก็สวัสดีปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยนะครับตอนนี้นะครับขอขั้นสักครู่หนึ่งนะครับประกาศรถทะเบียนกทม.นะครับคนเขียนนะครับไม่รู้ว่าเป็นคอระฆังหรือทอพุทเท่าไม่ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นคอระฆังนะครับดอเด็ก9550นะครับขอความกรุณาเลื่อนรถด้วยนะครับคอระฆังดอเด็กนะครับ9550นะครับขอความร่วมมือเลื่อนรถด้วยนะครับเดี๋ยวจะถูกล็อกล้อนะครับ
่ะต่อไปนะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับที่อยากจะขอมอบนะครับเป็นผ้าห่มนาโน33ผืนครับผ้าห่มนาโน33ผืนนะครับใครอยากได้นะครับใครอยากได้ช่วงนี้นะครับ33ผืนนะครับรับไปเลยนะครับจับมาเลยนะผมจะจับเป็นทีละใบเลยมายืนนั่นนิดหนึ่งใครจะขึ้นมาช่วยโอเคหมายเลขแรกนะครับ100749 100749หมายเลขต่อไปนะครับ100516 100516จับมาเลยครับ100516นะครับหมายเลขต่อไปครับ100433 100343หมายเลขต่อไปนะครับ100355 100355เดี๋ยวขออนุญาตหายใจทางรูขุมขนสักครู่นึงโอเคนะครับอ่ะต่อไปต่อไปนะครับหมายเลข100622 100622นะครับหมายเลขต่อไปครับ100152 100152ได้กับเขาไหมครับวันนี้ไม่ได้นะดีแล้วต่อไปนะครับหมายเลขต่อไปครับ100358 100358หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข100363 363นะครับด้านหลังข้างหน้าเหมือนกันหมดนะครับหมายเลขนะครับ100697 697นะครับต่อไปนะครับผมจะไม่อ่าน3ตัวหน้าอ่านแค่3ตัวหลังพอนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับ3ตัวหลังนะครับ534 534โอ้ยนี่เฉียดแล้วพี่ก็บอกว่าเฉียดนิดเดียวเฉียดนิดเดียวนะครับหมายเลขต่อไปครับ918ครับ918 918มาแล้วต่อไปนะครับหมายเลข596 596อย่าเพิ่งเสียใจไปเลยนะครับหมายเลขต่อไปนะครับ850 850 850วิ่งมาอย่างรวดเร็วแต่วิ่งมาไม่ทันชูมือไว้ฉายไฟก็ได้นะครับหมายเลขต่อไป546 546 546หมายเลขต่อไปหมายเลข905 905 905หมายเลขต่อไปหมายเลข907 907 907หมายเลขต่อไปหมายเลข07571 571 571หมายเลขต่อไปนะครับ977 977 977หมายเลขต่อไปนะครับ359 359 359หมายเลขต่อไปนะครับ615 615 615หมายเลขต่อไปนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับ865 865หมายเลขต่อไปครับ574 574ด้านนี้ทำไมเงียบล่ะครับ574มีไหมครับไม่มีลุ้นหรอครับเอารอทองหมายเลขต่อไปครับ538 538 538หมายเลขต่อไปครับ092 092 092หมายเลขต่อไปนะครับ828 828 828หมายเลขต่อไป080 080 080หมายเลขต่อไป434 434 434หมายเลขต่อไป952 952 952หมายเลขต่อไป589 589 589หมายเลขต่อไป734 734 734 734นะครับหมายเลขต่อไป189 189 189หมายเลขต่อไปครับ940 940 940หมายเลขต่อไปนะครับ484 484 484หมายเลขต่อไปหมายเลขต่อไปนะครับ925 925ต่อไปนะครับขย่ากล่องด้วยนะครับ872 872บอกไปนะครับหมายเลข895 895 895หมายเลขต่อไป637 637 637หมายเลขต่อไป
469 469หมายเลขต่อไป668 668 668น้องต้องเดิน33รอบใช่ไหมหมายเลขต่อไปนะครับ859 859โอ้โหนะครับมากันเยอะเลยต่อไปนะครับหมายเลข540 540 540หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข431 431หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข245 245 245หมายเลขต่อไป676 676 676หมายเลขต่อไป957 957 957โอเคคนไหนครับชื่อตามนี้ใช่ไหมอะไรนะน้องโอมกับน้องใหม่น้องโอมกับน้องใหม่อยู่ไหนครับคุณแม่คุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่ตามหามาเจอคุณแม่หน้าเวทีนะครับน้องโอมกับน้องใหม่นะครับน้องโอมกับน้องใหม่นะครับคุณแม่อยู่หน้าเวทีนะครับมาหาคุณแม่เลยและก็น้องใหม่กับน้องออมคนเดียวกันหรือเปล่าครับน่าจะเป็นคนเดียวกันเนาะชื่อน้องออมใช่ไหมโอมน้องใหม่กับน้องโอมนะครับมาเจอคุณแม่ด้านหน้าเวทีนะครับหมายเลขต่อไป747 747 747เหลือกี่ผืนครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับครบยังครับ33คนยังนะเดี๋ยวรอสักครู่กว่าจะเกินนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงครับใครยังไม่ได้บ้างใครยังไม่ได้ครับโอ้ยทองจะเป็นของท่านโอ้นะครับวันนี้ทองยังไม่ออกเลยนะครับ2สลึงนะครับมาแบ่งกับผมนะครับคนละครึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้อยากได้อะไรครับหมายเลขอะไรไม่ใช่นะครับผมไม่รู้นะครับไม่มีสิทธิ์ลุ้นกับเขาด้วยเพราะว่าคริสต์มาสเป็นการให้เราก็เลยให้กับทุกท่านที่มาในงานนี้นะครับส่วนพวกเราก็กินขนมปังนะครับชิ้นละ10บาทเอานะครับครบไหมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับขอยาดมแป๊บนะครับจับเพลินไปนะครับดูรันหมายเลขนะครับตามตอนนี้นะครับเรารีแลกซ์นิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงครับนั่งนานไหมครับโอ้ยนั่งนานแล้วขอเชิญทุกคนยืนขึ้นด้วยกันนะครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นเรายืดเส้นยืดสายสักครู่หนึ่งนะครับโอ้โหนะครับขยับแข้งขยับขาโอ้รู้สึกว่านั่งนานนะครับนะครับใครไม่ยืนไม่ได้รางวัลนะครับใครไม่ยืนไม่ได้รางวัลนะครับโอเคนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับที่มาในงานนี้นะครับแต่ยังไม่จบนะเชิญทุกท่านนั่งลงได้นะครับนั่งลงนะครับอ้อนะครับจับเงินไปกี่ใบครับแปดเก้ารางวัลสักครู่เก้ารางวัลนะครับเดี๋ยวให้ไปเลยไหมครับให้ไปเลยไหมครับพระขนหนู7ผืนคนที่ประกาศเกินที่ออกมาแล้วรับไปเลยครับเป็นผ้าขนหนูใหญ่นะครับ7ผืน7ผืนนะครับรับไปเลยเป็นผ้าขนหนู7ผืนนะครับตอนนี้จับไปกี่หมายเลขแล้วกี่หมายเลขแล้วครับครบไหมครับอีกกี่ใบแล้วนะครับเป็นผ้าขนหนูผืนใหญ่นะครับ7ผืนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับของรางวัลของเราเยอะแยะเลยนะครับประกาศทั้งคืนในวันนี้ไม่ต้องนอนโดยเฉพาะทองเนี่ยรู้สึกว่าจะตีสองจะรอไหมครับรอไหมครับตีสองโอ้โหนะครับเป็นกำลังใจจริงๆเลยนะครับตีสองก็ยังรอเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็รอกับท่านโอเคช่วงนี้เราพักเบรกแล้วมีดนตรีเพราะๆมีการแสดงสุดยอดอลังการขอมอบเวทีช่วงนี้ให้กับวงฟ้าครามครับเอ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเต้นได้นะครับพี่น้องครับ2เพลงขอให้ผู้รับใช้ของเจ้าพักแป๊บนึงก่อนนะครับเอ้าฟังเพลงด้วยกันครับขอเสียงนะครับพี่น้องครับอ
สำหรับเพลงบอดี้สุดค่ะ
โอ้โหนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเบาไปแล้วครับทองคำอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับอีกสักครั้งครับโอ้โหนะครับหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วอ่ะตอนนี้ขอรางวัลใหญ่อีกชิ้นหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ฝากบอกมาว่าถ้าเราประกาศแล้วหมายเลขแล้วไม่มีใครออกมารับเราถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับเป็นข้อตกลงเป็นเอกฉันท์นะครับ10-1นะครับโอเคนะครับตอนนี้รางวัลใหญ่ของเรานะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับที่ห้องผมเสียพอดีเลยนะครับไม่มีตังค์ซื้อแต่วันนี้ไม่รับเองนะครับให้พี่น้องหรือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับไปนะครับทีวี24นิ้ว1เครื่องครับใครอยากได้นะครับนะขอเรียนเชิญท่านศาสนาจารย์ดร.ประทุมเจริญรูปศิษยาภิบาลคริสตจักรเฮอร์โมนขึ้นบนเวทีนะครับจับรางวัลทีวีนะครับ24นิ้วนะครับ1เครื่องนะครับ1เครื่องนะครับใครอยากได้ทีวีครับด้านนี้อยากได้อะไรครับขนมปังหิวหิวหิวต่อไปนะครับทนก่อนด้านนี้ได้ยังครับยังตอนนี้อะไรนะครับ1รางวัลครับท่านอาจารย์ครับโอ้มาแล้วเลขที่ออกมาแล้วนะครับด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับหมายเลข100เรามาลุ้น3ตัวหลังนะครับ3ตัวหลังตัวแรกนะครับคือหมายเลข1ครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขต่อไปเป็นเลข6ครับและหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลข3ครับ100163ครับ100163อันนี้เบานะครับมารับบนเวทีเลยนะครับถามที่1ไม่มาสละสิทธิ์นะครับ100163 100163พร้อมบัตรประชาชนพร้อมบัตรประชาชนครั้งที่1 100163ครั้งที่2มายังครับมาแล้วโอเคนะครับเชิญเลยนะครับต่อไปนะครับเราจับรางวัลต่อเลยนะครับคนที่มอบก็มอบนะครับขึ้นบนเวทีเลยนะครับต่อไปนะครับออกอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้นะครับจับให้ผมเลยนะครับ7รางวัลเป็นผ้าห่มใหญ่ครับผ้าห่มใหญ่ครับ7รางวัล7รางวัลนะครับคนที่รับทีวีขึ้นมาเลยนะครับเราก็จับของเราด้านนี้7รางวัลโอเคนะครับผ้าห่มผืนใหญ่นะครับผืนละหลายร้อยบาทไม่ใช่199หมายเลขนะครับอ่านเฉพาะ3ตัวหลังนะครับ594ครับ594 594มารับเลยนะครับนะครับด้านบนก็รับทีวีไปนะครับหมายเลขต่อไปครับ628 628หมายเลขต่อไปครับ674 674หมายเลขต่อไปครับ124โอ้โหได้แล้วนะครับมาแล้วนะครับ124เมื่อสักครู่นะครับมาหรือยังหมายเลขต่อไปครับ037 037และหมายเลข988 988และสุดท้ายที่เป็นพระห่มใหญ่นะครับ177ครับ177ครับครบไหมครับ7รางวัลมาครบไหมครับต่อไปนะครับได้ผ้าห่มได้ที่นอนไปแล้วขาดหมอนอีกมีกระซิบบอกว่าขาดหมอนที่บ้านนะครับหมอนนะครับ5ใบครับ5ใบครับหมอนนะครับ5ใบ5รางวัลนับเลยครับ5ใบเอาไปเปลี่ยนด้วยนะครับหมายเลขแรกนะครับ036ครับ036หมอนนะครับเป็นหมอนอุ้ยใบใหญ่มากเลยนะครับ041ครับหมายเลขต่อไป041หมายเลขต่อไปนะครับ057ครับ057หมายเลขต่อไปครับ688 688
และสุดท้าย479 479ไม่มาสละเสร็จนะครับ479มีไหมครับนะครับต่อไปนะครับโอ้ทางวันใหญ่ของเรายังมีนะครับจักรยาน2คันครับจักรยาน2คันครับใครอยากได้ใครอยากได้จักรยานโอ้ด้านหน้าเลยนะครับ2คันนะครับ2คันจักรยาน2คันท่านไหนอยู่บ้างครับไหนครับผมมองไม่เห็นครับอาจารย์ครับท่านอยู่ไหนครับผมมองหาท่านขอเรียนเชิญนะครับศาสนาจารย์อุดมส่องทางธรรมท่านอยู่ไหมครับเนี่ยผมมองไม่เห็นท่านอาจารย์จริงๆครับเชิญครับท่านอาจารย์จักรยาน2คันครับบนเวทีเลยครับอาจารย์โอ้ยจักรยาน2คันเหลือ2คันโอ้โหเหลือ2คันนะออกช่วงละ2คันคุณพี่ครับถือหมอนด้วยความดีใจด้วยนะครับนะครับไปแล้วนะครับหมอนแบกหมอนไปแล้วนะครับจักรยาน2คันนะครับโน่นไปเตรียมตัวรอด้านล่างแล้วนะครับจักรยาน2คันขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับ2รางวัลครับอาจารย์ครับตะ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 มาเลขแรกอันดับ2ตะ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 จบครับเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับที่จะมอบนะครับปั่นมอบเลยนะครับอาจารย์ด้านล่างนะครับหมายเลขจักรยาน2คันหมายเลขแรกนะครับ100837ครับ100837ครับจักรยาน100837และอีกคันหนึ่งนะครับในรอบนี้หมายเลข100271ครับ100271ฮะมีไหมครับมาครับ2หมายเลขเมื่อสักครู่ที่ประกาศไปนะครับไม่มาสละสิทธิ์นะครับนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับด้านหนูนะครับมาแล้วครับคันที่2มาแล้วนะครับคุณพี่ผมทองอ่ะต่อไปขอดูโพยสักครู่นะครับโอ้โหนะครับตอนนี้ออกเป็นแพ็กเกจอ่ะรู้สึกว่าอากาศมันร้อนไหมครับร้อนไหมครับคุณร้อนนะครับขอพัดลมสักเครื่องครับพัดลมโอ้นะครับมันร้อนเหลือเกินนะครับขอพัดลมสักเครื่องนะครับอหาตาริฮะ3รางวัลเลยทั้งหมดเลยพัดลมเดี๋ยวนะครับพัดลมเล็กนะครับ2ตัวเลยครับพัดลมเล็ก2ตัวครับออกเลยพัดลมเล็ก2ตัวครับอ่ะ2ตัวจับเล็กๆเดี๋ยวผมจับเองอ่ะ2รางวัลครับพัดลมครับพัดลมพัดลมหมายเลขแรกนะครับ5 5 6ครับออกมาเลย5 5 6ครับพัดลม5 5 6ครับพัดลมหมายเลขต่อไปนะครับ2 1 5ครับมีไหมครับ2 1 5 2 1 5นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นหมอนผ้าห่มครับ1ชิ้นเป็นแบบไหนครับหมอนผ้าห่มกี่ชิ้นมี1ชิ้นนะครับหมอนผ้าห่มแต่ขอดูครับเป็นแบบนี้นะครับใครอยากได้ครับใครอยากได้ใครอยากได้ยกมือครับใครอยากได้นะครับคนไหนที่วิ่งมาถึงก่อนรับไปเลยครับ1 2 3โอ้โหช้าไปซะแล้วน้องคนสวยรับไปเลยครับโอ้โหคิดว่าโกหกใช่ไหมคิดว่าล้อเล่นใช่ไหมรายการนี้ไม่มีล้อเล่นนะครับมีแต่ความจริงและก็จริงนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับต่อไปตะกร้า2ใบตะกร้านะครับ2ใบโอ้เป็นเซตเลยนี่จับมา2รางวัลครับหมายเลขนะครับ630ครับ630นะครับตะกร้านะครับเป็นเซตเป็นกิฟต์เซตนะครับและหมายเลข089 089 089 2รางวัลนะครับเบื่อหรือยังครับเบื่อหรือยังผมมาเบื่อแล้ว
ข้างล่างยังไม่เบื่ออ่ะล้นต่อไปมีอะไรเตารีดใครเตารีดที่บ้านไม่มีบ้างนะครับดีแล้วใส่เสื้อยับยับมันเป็นการประหยัดไฟครับลดโลกร้อนดีแล้วนะครับกี่รางวัลครับเตารีด5รางวัลจับมาเลยครับ5รางวัล5รางวัลนะครับเตารีดนะครับโอเคหมายเลขแรกนะครับรีดผ้านะครับอย่าไปรีดสามีที่บ้านนะครับสามีก็มาหน้ายับรีดสักหน่อยสิใช้ไม่ได้นะครับหมายเลข346ครับ346เตารีดนะครับและหมายเลข849 849และหมายเลข223 223โอ้คุณพี่เสื้อดำมาแล้วนะครับหมายเลข661 661พี่น้องนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดูไว้นะครับดูไว้เวลาประกาศปุ๊บดูตามเลยนะครับ379 379นะครับตรงนี้นะครับเตารีดไปแล้วจับครบแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้5รางวัลไปแล้วนะครับจานครับมาหรือว่าพี่น้องฟังไม่ทันฟังไม่ทันทันนะอ่ะต่อไปนะครับเอาขึ้นมาเลยครับเป็นโคมไฟ6อันโคมไฟ6อันครับโคมไฟโคมไฟ6อันโคมไฟนะครับหมายเลข735 735หมายเลข170 170และหมายเลขสลับกัน710 710หมายเลข432 432หมายเลข053 053และหมายเลข712 712เป็นอะไรครับเนี่ยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า3เครื่อง3ชิ้นนะครับต่อไปเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับหมายเลขที่เป็นหม้อหุงข้าวนะครับตรงนี้เสร็จไปยังครับเดี๋ยวมันจะสลับหมายเลขกันนะครับอ่ะหมดแล้วอ่ะหม้อหุงข้าวนะครับหมายเลข127ครับ127มารับเลยนะครับและหมายเลข943 943และสุดท้าย066 066 066นะครับ3หมายเลขเมื่อสักครู่นะครับเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใครได้ใครได้ที่ไหนครับไคโรสโอ้โหนะครับอยู่ซอย22ทับ1นะครับอ๋อนะครับแสดงความดีใจอย่างสุดซึ้งนะครับโอ้นะครับบ้านของเรามีหม้อหุงข้าวแล้วหลังจากเราหุงเตาถ่านมาประมาณ10ปีแล้วโอเคนะครับอ่ะรอบนี้เราพักเบรกกันไหมครับอาจารย์ครับไม่เอาเหรอไม่เอาของรางวัลหรือว่าไม่เอาอะไรไมโครเวฟใครอยากได้บ้างยกมือครับใครที่อยากได้ไมโครเวฟหมายเลขไมโครเวฟกวนกวนมากี่รางวัลครับ1รางวัล1รางวัลอันใหญ่มากเลยใครอยากได้โอ้โหนะครับออกมาแล้วไมโครเวฟหมายเลขที่ได้ไมโครเวฟในค่ำคืนนี้คือหมายเลขจุดจ้าหมายเลขแรกคือหมายเลข9หมายเลขที่2หมายเลข1สุดท้าย91สุดท้ายคือหมายเลข3ครับ913ครับใช่หรือเปล่าครับคุณพี่หมายเลข913นะครับใช่ไหมครับ100913โอ้โหอันนี้ใครเนี่ยคุ้นๆใครครับเนี่ยไม่รู้จักเลยลูกค้าใครเนี่ยโอ้โหนะครับตามมาถึงนี่เลยนะครับอันนี้รู้จักนะครับลูกค้าสำคัญหมายเลขขอบัตรประชาชนนะครับคุณแม่นะครับ913โอ้ยนึกว่าใครนั่งอยู่ตั้งนานรับไปเลยนะครับสองรางวัลจักรยานสองคันใครอยากได้ใครอยากได้ด้านหน้า2 2,000 เดี๋ยวรับไปเลยครับออกมาแล้วจักรยานนะครับหมายเลข0 4 2ครับ0 4 2ครับด้านหลังนะครับด้านหน้าเหมือนกันหมด0 4 2
และคันที่2นะครับคันสุดท้ายในค่ำคืนนี้ของจักรยานนะครับคือหมายเลข9 2 4ครับโอ้ยน้องเป็นไงครับสมหวังเหรอครับไม่สมหวังครับพี่ผิดหวังนะครับมาเลยครับเดี๋ยวด้านล่างจะเช็คเองนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับเดินมาหาเจ้าหน้าที่เพราะว่าเรามีหางบัตรที่เป็นหมายเลขตรงกับท่านนะครับเป็นการยืนยันอยู่นะครับรอบนี้อาจารย์พักก่อนไหมครับไม่พักเลยครับโอ้โหไม่พักเลยอาจารย์ของมันเยอะอะไรที่มันเล็กๆเนี่ยมาดูซิมันเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยมันเป็นอะไรอ๋อเดี๋ยวผมกลางดูหน่อยใครอยากได้ครับมาก่อนเลยครับโอ้โหน้องคนนี้2คนโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ย3คนเอามาอีก2ผืนตัวเล็กตัวเล็กมานี่ไปรับเลยไปรับข้างล่างอีก2คนพอแล้ว2คนไม่ทันน้องผู้หญิงไปไหนโอ้โหตัวนี้จับปูจับกระดองโอ้ไปไม่ทันแล้วโอเคให้มันผ่านไปเนาะให้มันผ่านไปถือว่าเรารีสตาร์ทใหม่โอเคอ่ะกี่ผืนครับเอาผืนเล็กก่อนเอาผืนเล็กเหลือเท่าไหร่17 7อ่ะจำมาเลย7รางวัลครับเอาไว้ซับน้ำตานะครับผืนนี้สำหรับคนที่ผิดหวังนะครับหรือกำลังอกหักอยู่นะครับตอนนี้หรือกิ๊กไม่มีกิ๊กอีกอะไรว่าอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับหมายเลข094ครับออกมาเลยครับ094หมายเลข741ครับ741 741นะครับหมายเลข909 909หมายเลข370 370หมายเลขโอ้เลขสวยมากเลย555นะครับหมายเลข179หมายเลขต่อกันเลยครับ178 178หมดแล้วพัดลมใหญ่เอาผ้าให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวรอผ้าผืนใหญ่เท่าไหร่ครับ4ครับ4รางวัลอ๋อนะครับนี่ก็ค้นๆนะเนี่ยร้านถ่ายเอกสารแถวบ้านเราหมายเลขที่ได้พักขนุผืนใหญ่นะครับหมายเลข255 255หมายเลข855เมื่อกี้255อันนี้855หมายเลข962 962และหมายเลข6อ๋อ868868งานของเรามีทั้งหมด3คืนนะครับวันนี้เป็นคืนแรกมีแจกทุกคืนนะครับทองคำยังมีนะครับวันนี้ทองยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเราก็มีลุ้นนะครับไม่ใช่ไม่ลุ้นนะต่อไปเป็นอะไรครับพัดลมใหญ่นะครับ3เครื่องใครอยากได้เตรียมตัวไว้เตรียมบัตรเตรียมตัวไว้นะครับหมายเลขพัดลม3ตัวคือหมายเลข522ครับมีไหมครับ522มาเลย522มีไหมครับหมายเลขต่อไป856 856 856และสุดท้ายของพัดลมหมายเลข117ครับ117ครับขอเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเช็คเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเอาเป็นรางวัลอะไรครับพัดลมไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เราพักสักครู่ก่อนนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดจับที่หัวใจของท่านเดี๋ยวนี้โปรดจับที่หัวใจของท่านเพราะตอนนี้สร้อยคอทองคำกำลังจะออกครับและนอกจากสร้อยคอทองคำเรายังมีตู้เย็นนะครับโอ้โหแต่ว่าเราจะขอเป็นตู้เย็นก่อนนะครับขอท่านศาสนาจารย์ขจรนะครับผู้ผ่านเป็นผู้จับนะครับตู้เย็นโตชิบ้านะครับนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตใช่แล้วตั้งอยู่ด้านล่างนะครับตู้เย็นนะครับ
แต่นั้นมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับใครอยากได้ใครอยากได้ลุ้นกันหน่อยนะครับหมายเลขข้างหน้าคือ0ใครมี0ยกมือไว้นะครับ3ตัวหลังเท่านั้นนะครับคือข้างหน้าเหมือนกัน100หมายเลข3ตัวหลังนะครับเริ่มต้นด้วย0ข้างหลังมีเลขข้างหลังนะครับยังมีเลขตรงกลางข้างหลังมี8ข้างหน้า0ข้างหลังมี8ตรงกลางคือเลข9ครับ098 098ครับตู้เย็นโตชิบ้าอาจารย์ไปมอบด้านล่างเลยนะครับโอ้คุณพี่ตื่นเต้นใหญ่เลยครับขอบัตรประชาชนด้วยนะครับถูกต้องนะครับต่อไปสุดท้ายรางวัลใหญ่ของเราในครับคืนนี้คือสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงนะครับเป็นราคาเท่าไหร่ทราบไหมครับเพราะผมไม่มีทองใส่2สลึงเป็นราคาเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับแต่วันนี้เราจะขายแค่ครึ่งราคานะครับจาก 10,000 เหลือ 5,000 รับไหมครับไม่ใช่รับฟรีเลยนะครับทองคำนะครับ1รางวัลนะครับสร้อยทองนะครับ2สลึงเรียนเชิญท่านศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐเทพจักรนะครับศิษยาภิบาลคริสตจักรบางแคนะครับโอ้โหนะครับตกใจหมดนะครับดีนะครับกินยาแก้ช็อกมาแล้วเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับสร้อยคอทองคำนะครับหนัก2สลึงครับโอ้อาจารย์ครับอธิษฐานก่อนนะครับเพื่อได้ชื่อผมไม่ใช่นะครับเพราะผมไม่มีลุ้นด้วยนะครับให้กับทุกท่านคริสต์มาสเป็นเทศกาลของการให้พระบิดบอกว่าการให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับออกมาแล้วนะครับหมายเลขทองหนัก2สลึงมารับบนเวทีเลยนะครับพร้อมบัตรประชาชนใจแทบสลายตอนนี้นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเก้าอี้อยู่ไหนไม่รู้นะครับหมายเลขแรกนะครับ3ตัวหลังนะครับคือเลข3ครับใครมีเลข3บ้าง3ตัวหลังมีเลข3แล้วเลขต่อไปจากถัดจากเลข3คือเลขใครมีเลข1บ้างแต่ไม่ใช่เลข1คือเลข0ครับ30เลขสุดท้ายเลขสุดท้ายทองคำหนัก2สลึงคือเลข4ครับรางวัลใหญ่ในครับคืนนี้ออกแล้วนะครับ304สามศูนย์สี่โอ้โหเป็นใครครับเราขอทราบหน่อยนะครับเป็นใครเป็นใครคนนี้แหละครับโอ้โหสร้อยทองหนัก2สลึงคุณพี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจครับโอ้เสียงสั่นเลยครับดีใจครับนะครับคุณพี่ครับวันนี้เอาถุงไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มารับกล่องและวันสุดท้ายมารับสร้อยโอเครับไปเลยครับสร้อยทองคำหนัก2สลึงในคืนนี้ของจริงโชว์เลยครับอาจารย์ครับนี่นะครับโอ้สุดยอดนะครับนะครับขอบคุณมากครับเอาไม่ใช่นะโอ้โหนะครับบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์มอบเลยนะครับโอ้พรึบพรับพรึบพรับเลยนะครับมีล้นทุกวันไม่เฉพาะวันนี้นะเรามีทุกวันเลยทองนะครับรางวัลใหญ่ก็มีทุกวันอ่ะต่อไปนะครับตอนนี้เอาน้ำ
เอารางวัลปลอบใจไปก่อนสำหรับคนที่อกหักเอาเลยยังไม่มารับโอเคนะครับยังไม่มารับอ่ะนะครับคนนี้เรามีการแสดงเองนะครับขอมอบเวทีนี้ส่งเวทีมอบให้กับอาจารย์นะครับชัยรัตน์วงศ์ฟ้าครามครับสนุกต่อนะครับนี้เจอกันมาแต่ว่าค่ำนะครับจะขอให้ทางเจ้าภาพจับรางวัลตั้งแต่หัวค่ำเลยพรุ่งนี้
ำเพลงพระเยซูผู้ตั้งใจจริงต้องไม่ลาทิ้งพระองค์ทั้งหมดที่มาเป็นสิ่งที่บูชาทุกสิ่งอยู่ที่ใต้พระหัตถ์ต้องลุกขึ้นและสรรเสริญพระทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้จะได้มาแต่หัวค่ำใช่ไหมครับผมดาวเอาขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะครับต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกที่ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสร้องเพลงเป็นต้นแรกของประเทศไทยแล้วคืนนี้เป็นคืนแรกแต่ไม่หมดแค่นี้นะครับเรามีอีก2คืนคือในคืนวันพรุ่งนี้และในคืนวันที่11เป็นคืนสุดท้ายโดยของรางวัลนะครับเป็นชิ้นใหญ่เราจะมีลุ้นแบบนี้ทุกคืนอยากจะขอประกาศกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นบัตรอีกสีหนึ่งสามารถลุ้นได้ใหม่นะครับโดยนะครับเริ่มเปิดรับบัตรนะครับตั้งแต่ 18:30 นาทีเป็นต้นไปและเริ่มปิดนะครับรับบัตรนะครับปิดกล่องก็คือ 19:30 นาทีนะครับคือทุ่มครึ่งเราเริ่มปิดกล่องนะครับนั่นหมายความว่านะครับเมื่อท่านทยอยมานะครับอาจจะมาในงานก่อนแต่ว่าเราจะเปิดนะครับรับบัตรก็คือ 18:30นะครับ 18.30 นถึง 19.30 นนะครับพรุ่งนี้นะครับเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเชิญชวนคนข้างบ้านเพื่อนๆที่เรารู้จักนะครับนำมานะครับพามาสนุกนะครับเกี่ยวกับเทศกาลฉลองวันคริสต์มาสนะครับในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณอย่างสูงและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับขออนุญาตประกาศนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานแล้วได้รับเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นจัดโดย